จงใช้ชีวิตเพื่อตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ลูกโตไม่ต้องรอให้โครงการใหม่ที่รับผิดชอบเสร็จก่อนไม่ต้องรอรถคันใหม่ไม่ต้องรอบ้านหลังใหม่ไม่ต้องรองานใหม่ที่ดีกว่านี้จงอย่าเป็นคนที่พูดว่าไม่มีเวลาแต่กลับมีเวลาถึง30ชั่วโมงต่อสัปดาห์หน้าจอโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมและออกไปดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อน อย่ามัวรีรออีกต่อไปเลยจงใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่เดี๋ยวนี้เลยจงจำไว้ว่าความล้มเหลวเป็นเพียงสิ่งที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้จงจำไว้ว่าปัญหาเป็นโอกาสให้คุณได้พัฒนาตนเองจงลงมือทำสิ่งที่คุณต้องการจะทำอยู่เสมออย่าผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปอย่าตึงกับชีวิตมากจนเกินไป งปล่อยวางให้ชีวิตดำเนินไปตามวิถีของมันสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าคนสำเร็จเขามีนิสัยแบบไหนคู่มือเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ภายใน30วันเขียนโดยมาร์กเล็กคลาว ทุกคนครับนานเท่าไหร่แล้วที่คุณเฝ้ารอว่าชีวิตจะดีขึ้นอย่างปาฏิหาริ์หวังว่าโชคชะตาจะบันดาลให้รวยขึ้นฝันลมๆแ้งๆว่าปัญหาที่มีจะหายไปเองแล้วเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงฝันทุกอย่างเป็นจริงได้ด้วยมือคุณเองเพราะชีวิตจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อเริ่มลงมือทำเรามาเริ่มลงมือทำอย่างแรกด้วยการเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปได้วยกันครับ ผู้เขียนทราบดีว่าคนเราทุกคนมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำและยังไม่มีเวลาทำในตอนนี้แต่เชื่อไหมครับว่ามีคนอยู่จำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยรู้ความหมายของการดำรงชีวิตเลยและกว่าที่จะค้นพบก็สายเกินไปเสียแล้วบรอนนี่แว์พยาบาลชาวออสเตรเลียผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายถธอให้ผู้ป่วยที่กำลังจะตายเขียนเรื่องที่เสียใจมากที่สุดห้าเรื่อง และหนึ่งใน5้าเรื่องที่ผู้ป่วยเสียใจมากที่สุดคือฉันน่าจะใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้เพราะฉะนั้นครับทุกคนจงใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่เติมให้เต็มตอนนี้เลยคนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตเหมือนมีเวลาบนโลกแบบไม่จำกัดเรามักใช้ชีวิตตามใจตัวเองไปเรื่อยโดยละเลยสิ่งสำคัญบางอย่างไปเสมอเมื่อไรคุณจะเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองเสียที เมื่อไหร่จะเริ่มออกกำลังกายเมื่อไหร่จะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเมื่อไหร่จะลงมือทำสิ่งที่คุณอยากจะทำเมื่อไหร่จะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าหรือเดือนหน้าหรือต้องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียก่อน ทุกวันจะมีโอกาสใหม่ๆลอยเข้ามาใกล้คุณเสมอในขณะเดียวกันเมื่อวันหนึ่งผ่านพ้นไปก็จะมีผลลัพธ์ของวันนั้นเกิดขึ้นอย่าปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นผ่านไปอย่างสูญเปล่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีคุณสามารถเปลี่ยนได้ทีละก้าวในทุกวันจงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะเห็นผลลัพธ์ได้เอง ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่จีรังไม่ว่าจะเป็นชัยชนะความพ่ายแพ้ความปิติอินดีหรือความโศกเศร้าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่นานก็จะผ่านไปสิ่งที่เหมือนจะสําคัญมากในวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่สําคัญอีกต่อไปในอีกหนึ่งเดือนหรือสามเดือนข้างหน้าในทำนองเดียวกันหายนะที่เกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ อาจเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากในอีกสามเดือนข้างหน้าก็ได้คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นนอกพื้นที่สุขสบายเสมอไหมครับพื้นที่สุขสบายเป็นขีดจำกัดที่คุณสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์เดิมคุณคุ้นเคยที่จะทำคิดหรือรู้สึกภายใต้ความรู้สึกเดิมที่มีอยู่บรรยากาศในการทำงานสบายๆที่คุณรู้อยู่แล้วว่า จะเกิดอะไรขึ้นและคุณต้องทำอะไรบ้างจะว่าไปก็เหมือนกับการขับเครื่องบินโดยโหมดอัตโนมัติมันเป็นการทำงานที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ทว่าคนเราจะก้าวหน้าและพัฒนาได้ด้วยการออกไปจากพื้นที่สุขสบายถ้าคุณต้องการเปลี่ยนงานต้องการเริ่มต้นธุรกิจต้องการความคิดสร้างสารรค์หรืออยากหลุดพ้นจากสภาพที่ทุกอย่างมีแต่เรื่องเดิมคุณ ต้องก้าวขาออกมาจากพื้นที่สุขสบายให้ได้เมื่อคุณก้าวขาออกมาจากพื้นที่สุขสบายและมุ่งหน้าสู่ความไม่รู้และความไม่แน่นอนคุณจะเริ่มเติบโตขึ้นคุณอาจจะรู้สึกกังวลและอึดอัดอยู่บ้างแต่นั่นคือสัญญาณที่ดีเพราะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าและจงเดินหน้าต่อไป คุณเป็นคนที่ชอบทำงานล่วงเวลาจนรู้สึกว่าไม่มีเวลาทำสิ่งที่อยากทำหรือเปล่าคุณเป็นคนที่ต้องการให้หนึ่งวันมี28ชั่วโมองหรือไม่ถ้าคุณไม่มีทักษะการบริาการเวลาที่ดีคุณก็ไม่มีทางจัดสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพได้สิ่งที่คุณควรทำก็คือใช้เวลาอย่างชาญฉลาดและจัดลำดับของสิ่งต่างๆที่ต้องทำตัวสูบเวลาที่อันตรายอีกตัวหนึ่งก็คือ การติดอยู่กับโซเชียลมีเดียคุณควรกำหนดเวลาให้กับตัวเองอย่างชัดเจนว่าจะเข้าโซเชียลมีเดียในเวลาไหนาถ้าคุณมีกติกาที่ชัดเจนคุณจะได้เวลากลับคืนมาอย่างแน่นอนการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความเครียดและความเร่งรีบจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่เราต้องชะลอชีวิตให้ช้าลงหาเวลาพักผ่อนและเติมพลังให้กับชีวิตตัวเองโดยการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและท่องเที่ยวบ้างอริโตเติลกล่าวเอาไว้ว่าตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนั้นดีที่สุดอุปนิสัยแบบนั้นส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพและความมั่งคั่งสติปัญญา ข้อดีข้อแรกของการตื่นเช้าขึ้น1ชั่วโมงคือคุณจะได้เวลากลับขึ้นมา365ชั่วโมงต่อ1ปีบรรยากาศตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมีพลังวิเศษแฝงอยู่จริงๆมันทำให้การเริ่มต้นในแต่ละวันสงบและผ่อนคลายเพราะไม่ต้องเครียดกับการเร่งรีบทำนั่นทำนี่ ที่สำคัญการได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้ามันจะทำให้รู้สึกตื่นตัวพร้อมรับกับวันใหม่การตื่นเช้าทุกวันจะส่งเสริมให้คุณมีวินัยในตนเองเพิ่มมากขึ้นในหนังสือของบรอนนี่แวร์บอกว่าหนึ่งในความเสียใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่กำลังจะตายในอีกไม่ช้าคือการที่พวกเขาไม่มีเวลาให้ครอบครัวมากพอ เพราะพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ครุกอยู่กับที่ทำงานอย่ายอมให้ตัวคุณต้องเดินซ้ำรอยและเสียใจอย่างนี้ในอนาคตจงเริ่มจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวตอนนี้เลยและเมื่อไหร่ที่คุณได้อยู่กับครอบครัวจงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของคุณให้เต็มที่เพราะพวกเขา คือคนที่รักและคอยสนับสนุนคุณอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายและพวกเขาคือคนที่ทำให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองและมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้นอยู่เสมอหากคุณกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาคุณจะมีโอกาสมากมายที่จะเติบโตเพราะปัญหาเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณเติบโตเรียนรู้และพัฒนา ดังนั้นจงมองปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่ในแง่บวกจงเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจเป็นประโยชน์อย่างมากที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองที่ว่าไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นโดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคธรรมชาติของชีวิตมักนำปัญหามาขวางเส้นทางสู่ความสำเร็จเสมอเอ็ดเวิร์ดสมิธสแตนลีย์กล่าวเอาไว้ว่า คนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่นานต้องหมดเวลาไปกับการเจ็บป่วยคนส่วนใหญ่ไม่ยอมออกกำลังกายโดยมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาแต่ถ้ามีผู้วิเศษยังรู้อนาคตคนหนึ่งมาบอกกับคุณว่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายและถ้าคุณไม่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้คุณต้องตายในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าผู้เขียนเชื่อว่า ทุกคนต้องหาเวลาได้อย่างแน่นอนลองหากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะกับคุณและคุณรู้สึกว่าสนุกที่ได้ทำอาจจะเป็นการเดินเล่นวันละหนึ่งชั่วโมงการเดินเล่นสัมผัสกับบรรยากาศภายนอกมันจะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับธรรมชาติได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกดินบ้างมันจะช่วยดึงให้ชีวิตของคุณกลับคืนสู่ธรรมชาติ มันจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเชื่อทำให้พลังชีวิตและพลังใจของคุณฟื้นกลับมาได้สตีฟจ็อบกล่าวเอาไว้ว่าเวลาของคุณมีจำกัดจงอย่าเสียเวลาชีวิตไปกับความต้องการของคนอื่นอย่าติดกับดักความเชื่อคล้ำคลือที่ทำให้คุณต้องใช้ชีวิตภายใต้ความคิดของคนอื่นอย่าให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่น เอาชนะเสียงเรียกร้องจากใจคุณและที่สำคัญที่สุดจงกล้าทำตามหัวใจและสัญชาตญาณของตัวเองจิตใต้สำนึกของคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วคุณต้องการเป็นใครส่วนเรื่องอื่นล้วนมีความสำคัญรองลงไปทั้งสิ้นทุกคนครับ จงใช้ชีวิตของคุณตามวิถีที่คุณต้องการไม่ใช่ตามความคาดหวังของคนอื่นไม่ต้องกังวลว่าเพื่อนบ้านคุณหรือคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณเพราะถ้าคุณใส่ใจคําพูดของพวกเขามากเกินไปคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอีกต่อไปจงฟังเสียงหัวใจของตัวเองและทำในสิ่งที่อยากทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกับคนอื่นจงกล้าหาญที่จะแตกต่าง มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ติดนิสัยมองคนอื่นดีไปหมดแต่ละเลยที่จะมองข้อดีของตัวเองทั้งที่ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตัวคุณเองถ้าคุณไม่ชอบตัวเองคุณจะคาดหวังให้คนอื่นชื่นชอบคุณได้อย่างไรถ้าคุณไม่รู้จักรักตัวเองแล้วคุณจะรักคนอื่นได้อย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่คุณต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นการยอมรับตัวเองเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจงให้คุณค่ากับตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ควรได้รับการเคารพถ้าทำผลิดพลาดอย่าตำหนิตัวเองแต่ควรยอมรับและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมทำผิดอย่างนั้นซ้ำอีกจงเห็นแก่ตัวเสียบ้าง การเห็นกแกตัวไม่ได้หมายถึงการกอบโกยและเอาเปรียบคนอื่นแต่เป็นการทำตัวเองให้ดีขึ้นเสียก่อนเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆให้กับคนอื่นที่อยู่แวดล้อมตัวคุณถ้าคุณยังทำตัวเองให้ดีไม่ได้คุณก็ไม่มีทางที่จะเป็นสามีพันรยาลูกสาวลูกชายหรือเพื่อนที่ดีได้ เมื่อไหรก็ตามที่คุณทําสิ่งดีๆคุณจะส่งต่อความรู้สึกเหล่านั้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างได้อย่างแน่นอนคนที่อยู่รอบกายคุณสามารถเป็นตัวกระตุ้นที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแรงขับเชิงบวกเพื่อให้คุณกล้าตัดสินใจและลงมือทําในสิ่งที่ถูกต้องในทางกลับกันบางคนก็เป็นลูกตุ้มที่คอยถ่วงคุณให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆ ทำให้คุณหมดพลังใจก้าวเดินต่อไปและคอยกีดขวางให้คุณหยุดมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ถ้าคุณเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่มีความคิดเชิงลบคนเหล่านั้นจะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงลบดังนั้นจงอยู่ให้ห่างจากพวกชอบพูดเรื่องเชิงลบพวกชอบบน พวกชอบติติงคนอื่นพวกชอบนินทาว,ว่าร้ายคนอื่นพวกที่วันวันเอาแต่พูดเรื่องแย่ๆและวิพากวิจารณ์คนอื่นทุกคนครับจงคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเสมอชีวิตไม่ได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการให้เสมอแต่ชีวิตจะมอบสิ่งที่เราคาดหวังอย่างแน่นอน คุณคาดหวังความสำเร็จหรือเปล่าหรือมัวแต่เอาเวลาไปกังวลอยู่กับความล้มเหลวความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเองมาจากจิตใต้สำนึกและความเชื่อซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมากความคาดหวังของคุณมีอิทธิพลต่อทัศนคติและทัศนคติของคุณจะเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างความสำเร็จระหว่างที่คุณกำลังมุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และกำลังเข้าใกล้เป้าหมายไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญที่คุณต้องตระหนักถึงคือความก้าวหน้าของสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปจงรู้จักหยุดและให้รางวัลกับชัยชนะของคุณเป็นระยะจงเฉลิมฉลองให้กับตัวเองที่สัปดาห์นี้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนอย่าปล่อยให้ความสำเร็จเล็กๆของคุณถูกละเลยเพราะความสุข เป็นการเดินทางของชีวิตไม่ใช่จุดหมายความสุขจึงเป็นทางเลือกเป็นเรื่องภายในจิตใจของเราไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกความสุขเป็นอุปนิสัยและสภาวะทางจิตใจถ้าคุณอยากมีความสุขตอนนี้คุณก็แค่คิดถึงช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากๆคุณก็จะสัมผัสและรู้สึกถึงความสุขได้ในทันทีอย่าลงลืมความสุขเล็กๆน้อยๆของชีวิต ในขณะที่คุณกำลังไล่ตามความฝันอันยิ่งใหญ่จงใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เต็มที่ให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิตจงเริ่มต้นแต่ละวันด้วยความสุขยิ้มให้กว้างและบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ้มเข้าไว้แม้ว่าบางครั้งจะไม่อยากยิม้มเพราะการยิ้มจะทำให้คุณภาพชีวิตสุขภาพและมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นดีขึ้น ผลการวิจัยยืนยันว่าการหัวเราะและการยิ้มนั้นดีต่อสุขภาพการยิ้มและการหัวเราะบ่อ,บบอยๆในแต่ละวันจะช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นแถมยังช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอีกด้วยโอปราด์วินฟรีกล่าวเอาไว้ว่า จงสำนึกบุญคุณในสิ่งที่คุณมีและได้รับทุกๆวันคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณสำนึกบุญคุณให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณเพิ่มมากขึ้นการสำนึกบุญคุณช่วยเพิ่มพลังให้กับชีวิตของคุณและทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยทัศนคติของการสำนึกบุญคุณจะเป็นสื่อนำทางให้ชีวิตเรามุ่งไปสู่ความสุขทั้งกายและใจ เป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีต่อความโกรธความอิจฉาริษยาและความรู้สึกไม่พอใจต่างๆจงทำให้การสำนึกบุญคุณเป็นอุบิสัยของคุณโดยธรรมชาติจงสำนึกบุญคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวคุณหรือแม้แต่สิ่งที่คุณยังไม่ได้รับมันก็ตามเฮนรี่ฟอร์ดกล่าวเอาไว้ว่าหากคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณคิดถูกแล้วหากคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณก็คิดถูกอีกเช่นกันลองมองรอบตัวคุณดูว่าคุณเห็นอะไรบ้างสิ่งที่อยู่รอบตัวบรรยากาศผู้คนรอบกายคุณเคยคิดถึงสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณบ้างหรือเปล่าทั้งเรื่องงานสุขภาพเพื่อนและสังคมที่คุณอยู่ คุณมีความสุขกับสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เป็นอยู่หรือเปล่าแล้วตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอย่างไรคุณพึงพอใจกับชีวิตไหมมีอะไรที่คุณอยากได้และอยากให้ดีกว่านี้หรือเปล่าลองถามตัวเองดูว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตกันแน่จากนั้นก็เข,เขียนเป้าหมายลงไปให้ชัดเจนและจับต้องได้ จากนั้นเริ่มทำสิ่งที่จะทำให้ชีวิตบรรลุตามเป้าหมายนั้นท้ายที่สุดแล้วคุณจะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตของตัวเองได้จงจำเอาไว้ว่าชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้ว่าอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณกำหนดชีวิตของตัวเองได้ทุกเสี้ยววินาทีผ่านความคิดความเชื่อและความมุ่งมั่นคาดหวังของคุณ ใจิตใจของคุณมีพลังมหาศาลพลังของจิตที่แข็งแกร่งนั้นจะช่วยให้คุณได้ในสิ่งที่ต้องการเรื่องที่น่ายินดีก็คือคุณสามารถฝึกจิตของตัวเองเพื่อดลบันดาลเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการและเลีกยกเลี่ยงสิ่งที่คุณไม่ต้องการได้และเรื่องที่น่ายินดีกว่านั้นคือคุณเรียนรู้วิธีจัดการกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและบรรเทาความสูญเสียได้ เพียงแค่คุณฝึกฝนนิสัยของคนสำเร็จนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอผู้เขียนเชื่อว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและหากคุณทำตามอย่างต่อเนื่อง21-30ถึงวันคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตได้อย่างแน่นอนในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด94เรื่องคุณสามารถเลือกทำบางเรื่องได้ โดยเริ่มจากเรื่องที่คุณคิดว่าพอจะทำได้ก่อนดังต่อไปนี้ 1. เขียนเรื่องราวของคุณใหม่ทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเป็นโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นใหม่จงเขียนเรื่องราวความสำเร็จในชีวิตของคุณเอง 2. วินัยในตนเองและความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นทำให้เราเริ่มลงมือทำส่วนวินัยทำให้เราทำสิ่งนั้นต่อไปได้เรื่อยๆ 3. จงรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ชีวิตอยู่ในมือของคุณเองไม่ว่าจะเกิดสิ่งเลวร้ายอะไรขึ้นกับชีวิตคุณคุณต้องไม่โทษใครทั้งนั้น 4. ทางเลือกและการตัดสินใจชีวิตของคุณคือทัศนคติและการตัดสินใจของคุณจงให้อภัยตัวเองหากว่าบางครั้งคุณตัดสินใจผิดพลาดหา จงเลือกความคิดของตัวคุณเองจงเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงจงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและลงมือทำอย่างดีที่สุด 6. จงเชื่อว่าชีวิตของคุณคุณลิขิดเองจงเชื่อว่าคุณทำได้แล้วคุณจะทำได้ 7. ทัศนคติของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อความสุขในชีวิตยอมให้ตัวเองทำผิดพลาดบ้างเพื่อจะได้เรียนรู้จากมัน จงกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้าง 8. ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เลือกจะมองเรื่องรายๆทุกเรื่องที่เคยประสบพบเจอในชีวิตล้วนมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะค้นหามันหรือเปล่า 9. จงอดทนและอย่าล้มเลิกเด็ดขาดความเพียรพยายามสำคัญกว่าพรสวรรค์ การที่เราไม่ยอมแพ้มีข้อดีในตัวเองเมื่อชีวิตเราไม่เป็นไปนตามแผนสิ่งที่เราต้องทำคือเดินหน้าต่อไป 10. จงเรียนรู้วิธีคิดของเอดิสันเอดิสันใช้ความล้มเหลวของตัวเองเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จคนที่กลัวความล้มเหลวไม่มีทางทำให้ฝันเป็นจริงได้ทุกความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต เพราะมันทำให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น 11. รู้จักปล่อยวางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและความสับสนวุ่นวายรู้จักให้อภัยอย่ากเก็บความเครียดแค้นเอาไว้กับตัว 12. จงโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณขาดถ้าคุณโฟกัสไปที่โอกาสคุณจะได้รับโอกาสถ้าคุณโฟกัสไปที่ความสำเร็จ ความสำเร็จก็จะวิ่งเข้ามาในชีวิตคุณ 13. วาจาประกาศสิทธิ์คำพูดของคนเรามีพลังมหาศาลแฝงอยู่คุณจะเป็นตามที่คุณพูดกับตัวเองคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงคำพูดจงเป็นคนที่พูดเชิงบวกกับตัวเอง 14. อุปนิสัยใหม่สร้างชีวิตใหม่ เราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราทำซ้ำๆและทำบ่อยๆจงสร้างนิสัยออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ครั้งจงสร้างนิสัยการอ่านหนังสือวันละ30นาที15จงรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งปวง16 คุณค่าสูงสุด4ี่ประการที่คุณต้องนิยามให้กับตัวเองจงค้นหาคุณค่าที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขราบรื่นและได้รับการเติมเต็มจากนั้นคัดให้เหลือแค่สี่คำที่คิดว่าเป็นคุณค่าที่สำคัญที่สุดของคุณ 17. รู้จักจุดแข็งของตัวเอง การรู้จักจุดแข็งของตัวเองมันจะทำให้จุดแข็งนั้นแข็งขึ้นไปอีกโดยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและให้ความสำคัญ 18. จงให้เกียรติความสำเร็จที่ผ่านมาของตัวเองยิ่งคุณชื่นชมและยินดีกับชีวิตมากเท่าไหร่คุณจะได้พบกับเรื่องที่น่ายินดีมากขึ้นเท่านั้นสิบเกเขียนเป้าหมายของคุณแล้วลงมือทำคนที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วเขียนเป้าหมายนั้นออกมา จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าและเร็วกว่าคนที่ไม่แม้แต่จะจินตนาการถึงความสำเร็จ 20. ไม่เป็นไรไปต่อเลยคุณต้องเรียนรู้วิธีรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่าเอาคำปฏิเสธที่ได้รับมาโทษตัวเองการถูกปฏิเสธไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นจงเดินหน้าต่อไป 21. จงเลี้ยเลี่ยงสิ่งที่สูบพลังของคุณ เพราะพลังและการยืนหยัดเอาชนะทุกสิ่งในโลกได้ 22. จงรู้จักบริหารเวลาของตัวเองอยากทำตัวให้ยุ่งแต่ให้มุ่งผลลัพธ์ที่คุณอยากได้ 23. จจงทำชีวิตให้เป็นระเบียบขึ้นทุกหนึ่งนาทีที่คุณจัดระเบียบคุณจะได้หนึ่งชั่วโมงกลับมาเสมอ 24. รู้จักปฏิเสธคนอื่นและรู้จักให้ความสำคัญกับตัวเอง ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อคุณเลิกเกรงใจและรู้จักปฏิเสธคนอื่น25ตื่นแต่เช้าแล้วนอนให้น้อยลงความสดชื่นของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของการนอนหลับไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณในการนอน 26. หยุดเสพสื่อบ้างจงเปิดตัวเองต่อการรับข่าวสารต่างๆให้พอเหมาะแทนที่จะเปิดฟังข่าวให้ฟังพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงดีกว่า 27. ระหว่างจำใจต้องทำกับตัดสินใจว่าจะทำจงเลือกทำในสิ่งที่คุณจำใจต้องทำแล้วเลือกทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณ 28. จงกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวคุณจะได้รับความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความมั่นใจกลับมาเสมอเมื่อคุณสยบความกลัวบนใบหน้าของคุณได้ คุณต้องทำในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้29จงกําจงกำจัดสิ่งน่ารำคาญใจให้หมดสิ้นเพราะทุกสิ่งที่ทำให้คุณรำคาญใจจะดูดพลังของคุณ 30. สาบสาสตู้เสื้อผ้าของคุณสิ่งที่ไม่ได้ใช้หรือไม่จำเป็นต้องมีจงทิ้งไปให้หมด31 เมื่อคุณสาัสาแสงสิ่งน่ารำคาญใจจะลดลงไปเป็นเงาตามตัวชีวิตจะเป็นระเบียบม,มากขึ้นและปลอดโปร่งขึ้นสา1ิสองหนึ่งชั่วโมงสำคัญที่สุดของวันเป็นช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกตอบรับดีมากสามสิบนาทีหลังตื่นนอนคุณควรเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการคิดเรื่องเชิงบวกสามสิบนาทีก่อนที่จะนอนหลับคุณควรขอบคุณสิ่งดีๆที่มีในชีวิต 33. จงหาวัตถุประสงค์ของตัวเองให้เจอและทำในสิ่งที่คุณรัก 34. เดินเล่นให้ได้ทุกวันการเดินเล่นในช่วงเช้าตรู่เปรียบเสมือนการได้รับพ่อนให้โชคดีทั้งวัน 35. มาตรฐานที่คุณต้องมีคือพูดความจริงเสมอตรงต่อเวลาเสมอและรับฟังคนอื่นอย่างตั้งใจ 36. ปรับทัศนคติให้รู้จักสำนึกบุญคุณต่อสิ่งที่เราได้รับอยู่ทุกวัน 37. ความมหัศจรรย์ของการสร้างภาพขึ้นในความคิดวิธีทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุดคือการสร้างอนาคตให้เกิดขึ้นด้วยมือคุณเอง 38. จงคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเสมอความคาดหวังไม่เพียงเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นแต่ยังทำมันให้กลายเป็นจริงได้ 39. จงก้าวผ่านอดีตของตัวเองให้ได้เพราะอดีตมีไว้ให้เรียนรู้เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไป 40. รู้จักฉลองชัยชนะให้ตัวเองบ้างถ้าคุณเฉลิมฉลองให้กับสิ่งใดคุณจะได้รับสิ่งนั้น 41. จงมีความสุขนะตอนนี้เลยแค่คุณยิ้มคุณก็มีความสุขแล้วจงเป็นคนที่ยิ้มและหัวเราะบ่อยๆ 42อย่าเชื่อว่าการทำงานหลายงานในเวลาเดียวกันนั้นจะดีคุณต้องมีสมาธิจดจ่อกับงานใดงานหนึ่งอย่างเต็มที่แล้วตั้งใจทำให้เสร็จเป็นอย่างๆไปส่างไปา3ทำชีวิตให้ง่ายขึ้นจงกำจัดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องออกไปจากชีวิตของคุณจงอย่าเอางานที่บริษัทกลับมาทำต่อที่บ้านเด็ดขาด4 4ยิ้มบ่อยๆย,ยิ้มเยอะๆ เพราะเมื่อคุณยิ้มคุณจะมีความสุขส5รู้จักการใช้พลังยีบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีนั่นแสดงว่าถึงเวลาที่คุณต้องยีบแล้ว46จ้องอ่านหนังสือวันละครึ่งชั่วโมงเพราะคนที่ไม่อ่านหนังสือก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออก47รู้จักออมเงิน การมีเงินออมจะทำให้ชีวิตมั่นคงมากขึ้นมันจะทำให้จิตใจของคุณสงบมากขึ้นด้วย48จงอภัยให้ทุกคนที่เคยทำผิดกับคุณรวมถึงตัวคุณเองด้วยการรู้จักขอโทษคนอื่นคือการให้อภัยตัวเองเมื่อให้อภัยตัวเองได้ก็จะให้อภัยคนอื่นได้49หัดมาถึงก่อนสักสิบนาทีการตรงต่อเวลา สะท้อนถึงการมีวินัยและการให้เกียรติคนอื่นห้าสิบพูดให้ร้อยลงฟังให้มากขึ้นห้าสิบอ็ดจงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกนี้ถ้าคุณต้องการให้คนอื่นรักและเข้าใจคุณในแบบที่คุณเป็นคุณต้องเริ่มรักและเข้าใจคนอื่นในแบบที่เขาเป็นห้าสิบสองอย่าลองจงลงมือทำไปเลย การลองไม่ทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าคุณต้องลงมือทำถึงจะเห็นผล 53. พลังของการยืนยนันการยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าย้ำบ่อยๆจนจิตใต้สำเนึกรับคำสั่งด้วยความเชื่อที่มุ่งมัน่นสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นจริงได้54เขียนสิ่งที่คุณต้องการวันละย5ครั้งการยืนยันกับตัวเองซ้ำๆจะนำไปสู่ความเชื่อ ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจะนำไปสู่การเกิดขึ้นจริง 55. เลิกแก้ตัวเมื่อคุณเลิกหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงทำไม่ได้เมื่อนั้นคุณจะประสบความสำเร็จ 56. อย่าให้คนอื่นคาดหวังกับเราสูงเกินจริงแต่จงมอบผลงานที่สูงกว่าความคาดหวังให้เขาเสมอ 57. จงออกแบบชีวิตในอุดมคติให้กับตัวเอง 58. จงยอมรับอารมณ์ของตัวเองอย่าหลอกตัวเองและบอกว่าฉันมีความสุขถ้าคุณไม่มีความสุข 59. ลงมือทำเดี๋ยวนี้อย่าพูดคำว่าพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าแต่จงทำให้เสร็จตอนนี้ 60. จงหลอกตัวเองว่าคุณทำได้จนกว่าคุณจะทำได้จริงๆถ้าคุณต้องการเป็นคนที่มีคุณภาพ จงประพฤติตัวราวกับว่าคุณเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่แล้ว 61. รู้จักปรับเปลี่ยนท่วงท่าและภาษากายของตัวเองการเปลี่ยนแปลงอริยบทนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจได้ 62. รู้จักขอในสิ่งที่ต้องการจงร้องขอแล้วจะได้รับ 63. เยี่ยหูฟังเสียงในใจโดยการนั่งสมาธิ5-10นาที 64จงเขียนบันทึกของตัวเองเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณเขียนสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขเขียนสิ่งที่คุณทําแล้วสำเร็จเพื่อให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองทุกวัน65เลิกนิสัยชอบบ่นและชอบกลดาเลิกสาบแช่งความมืดแล้วจงจุดเทียนไข66จงเป็นผู้รับ รับคำชื่นชมจากคนอื่นเพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเอง 67. อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่จงอย่าให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นกดทับเสียงเรียกร้องจากจิตใต้สำนึกของคุณ 68. ชีวิตคุณเป็นของคุณจงใช้ชีวิตของคุณตามวิถีที่คุณต้องการไม่ใช่ตามความคาดหวังของคนอื่น 69. ใครคือคนสำคัญที่สุด จงเรียนรู้ที่จะใช้เวลากับตัวเองเพราะตัวคุณเองนั่นแหละคือคนที่สำคัญที่สุด 70. การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับตัวเอง 71. เอลิอกทำตัวตึงเกินไปจงบอกตัวเองว่าคุณไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบจงบอกตัวเองเสมอว่าคุณทำดีที่สุดแล้ว 72. จงเป็นตัวของตัวเองและมีจุดยืนที่ชัดเจน อย่าปล่อยให้คนอื่นบงการชีวิตคุณจงปล่อยให้คุณเป็นตัวของตัวเอง73ตามใจตัวเองบ้าง74จงดูแลสุขภาพให้ดี75ออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละ3ครั้ง76ลงมือทำให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมแค่คิดจะก้าวขึ้นบันไดไม่ทำให้คุณเห็นบันไดหรอก ก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกแล้วจะรู้เองสิ่งสำคัญที่สุดคือลงมือทำทันที77จงรู้สึกสนุกกับชีวิตตอนนี้และปัจจุบันนี้78เลิกเอาไม้บรรทัดของตัวเองไปเที่ยววัดคนอื่นการตัดสินคนอื่นไม่ต่างจากนิสัยชอบบ่นและชอบต่อว่าคนทั่วไป79เพื่อเฟือคนที่คุณไม่รู้จักทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง 80จะมีกี่ปัญหาก็ต้องเผชิญหน้าและแก้ไขให้หมด81พลังแห่งการทำสมาธิการทำสมาธิวันละ20นาทีจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์อย่างดีเยี่ยม82หาดนตรีเพราะเาะฟังทุกวัน83อย่าก,กังวลกับอะไรเพราะกังวลไปก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น84 ใช้เวลาระหว่างเดินทางอย่างชาญฉลาดโดยการฟัง YouTube สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเองระหว่างการเดินทาง 85. จงใช้เวลากลับครอบครัวให้เต็มที่ 86. อย่าตกเป็นทาสโทรศัพท์มือถือ 87. วิธีการจัดการกับปัญหาทุกปัญหาจะมีความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าซ่อนเอาไว้เสมอ ถ้าชีวิตคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย 88. พักบ้างก็ดีนะหาเวลาเที่ยวกันเถอะ9 9หาเรื่องพิเศษให้กับตัวเองวันละหนึ่งเรื่อง 90. จงก้าวออกมาจากพื้นที่สุขสบายเพราะสิ่งมหศัศจรรย์จะเกิดขึ้นนอกพื้นที่สุขสบายเสมอ 91. ราคาที่ต้องจ่ายให้กับการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงราคาที่คุณต้องจ่ายให้กับการไม่ยอมออกกำลังกายคือร่างกายที่อ้วนขึ้น92ทุกสิ่งในโลกล้วนไม่จีรังหากเจ้าได้เผชิญกับชัยชนะและความพ่ายแพ้เจ้าจงปฏิบัติต่อสองสิ่งนั้นอย่างเท่าเทียมกันโลกทั้งใบและสรรพสิ่งล้วนเป็นของเจ้าแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเจ้า เป็นมนุษย์คนหนึ่งจงใส่ใจกับสิ่งที่ต้องการเสมอและก้าวไปข้างหน้า 93. หาที่ปรึกษาที่ดีจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อตัวคุณเอง 94. จงใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่เติมให้เต็มตอนนี้เลยทุกคนครับเส้นทางสู่ความสำเร็จและการมีชีวิตที่มีความสุขของคุณนั้น เชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับความตั้งใจและความมุ่งมัน่นลักษณะนิสัยเหล่านี้เป็นปัจจัยกำหนดว่าคุณจะทำตามที่พูดได้หรือไม่แล้วจะทำได้ตลอดลอดฟังหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายภายใต้อุปสรรคที่กีดขวางอยู่ การมีวินัยในตนเองคือการที่คุณทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําแม้จะไม่อยู่ในอารมณ์ที่อยากทําเลยแต่ถ้าคุณฝึกจนคุณกลายเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองได้แล้วคุณก็จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่และประสบความสําเร็จในชีวิตได้แต่ถ้าคุณพบว่าตัวเองยังไม่ค่อยมีวินยัยก็ไม่เป็นไรเลยเพราะเรื่องแบบนี้ฝึกกันได้ แต่ต้องเริ่มฝึกกันตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะวินัยในตนเองมันก็เหมือนกล้ามเนื้อยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแข็งแรงมากเท่านั้นพวกเรามาเริ่มต้นจากวันนี้แล้วมาดูกันว่าอีก30วันข้างหน้าชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ